สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Oppo A79 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Oppo นั่นเองก็เดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแกะกล่องชมตัวเครื่องดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับดูซิว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งข้างกล่องของเขาก็จะแจ้งสเปคคร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยความละเอียดจะเป็น Full HD Plus นั่นเองนะตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะครับลำโพงให้มา2ตัวและมีฟังก์ชันขยายแรมเพิ่มเติมนั่นก็คือแรม Expansion นั่นเองส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับกล่องเล็กนะครับเรามาดูกันหน่อยว่าภายในกล่องเล็กเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างชิ้นแรกเลยเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับมีมาให้1ชิ้นนะแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะเจอกับเคส GPU แบบใสนะครับตัวนี้ขอบจะเป็นขอบขุ่นนะด้านหลังจะเป็นงานใสโอเคและนี่ก็คือตัวเครื่องนะครับที่บรรจุอยู่ภายในกล่องเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ก่อนแล้วกันเรามาดูกันที่ด้านในกล่องกันนะครับให้มา2อย่างทุกคนชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นสาย USB นั่นเองนะครับซึ่งสาย USB ของเขาเนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C นะครับส่วนชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนั่นเองซึ่งขาปลั๊กเนี่ยจะเป็นขากลมนะครับอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับก็ถือว่าให้มาพร้อมใช้งานเลยครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Oppo A79 5G นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะลวดลายกราฟิกเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะปกติแล้ว Oppo จะเป็นพวก Oppo Glow Design อะไรประมาณนี้มากกว่าเนาะแต่ว่ารอบนี้ก็จะมีลวดลายกราฟิกที่ดูค่อนข้างแปลกตาพอสมควรเลยนะครับซึ่งสีที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสี Dazzling Purple นั่นเองนะครับก็จะเป็นสีม่วงเนาะและในส่วนของมุมดูกล้องเนี่ยก็จะเป็นฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะมีกล้องมาให้ใช้งานทั้งหมดเนี่ย2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะมาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของ Oppo A79 5G กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มีมาให้ใช้งานตามมาด้วยไมค์สนทนานะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C แล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม Power นะครับปุ่ม Power เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องนะครับมีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองครับซึ่งการใส่ซิมสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับการดีไซน์ของหน้าจอรุ่นนี้ถือว่าได้มาดีเลยนะการดีไซน์จะเป็นแบบกล้องเจาะรูตรงกลางแบบนี้นะครับขอบของหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นขอบทางด้านข้างเนี่ยไม่ถือว่าหนานะประมาณนี้ส่วนที่หนาที่สุดเนี่ยก็จะเป็นขอบด้านล่างนะครับค่าความสว่างของหน้าจอสำหรับรุ่นนี้ให้มาค่อนข้างดีเลยนะผมว่า680นิตนะครับเปิดสุดมันจะประมาณนี้ผมไปลองใช้งานกลางแจ้งแล้วนะต้องบอกว่ามองเห็นพวกไอคอนเมนูต่างๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลดลงมาสักประมาณนี้ก็แล้วกันนะมาดูกันที่ชนิดของหน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้พาเนลของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ LCD นะครับขนาดของหน้าจอนี่คือใหญ่เลยนะ 6.72 นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นะครับสีสันของหน้าจอจะได้ประมาณนี้ครับทุกคนความหนาแน่นของพิกเซลจอสำหรับรุ่นนี้ผมว่าเขาให้มาดีเลยนะอยู่ที่391 PPI นะครับและยังได้รับค่ามาตรฐาน DCI-P3 ถึง 100% อีกด้วยนะในส่วนของอัตรา refresh rate ของหน้าจอรุ่นนี้ให้มาสูงสุดจะอยู่ที่ 90Hz นะครับหรือถ้าใครอยากจะประหยัดแบตเตอรี่ไปด้วยก็สามารถเลือกมาที่ฟังก์ชันอัตโนมัติได้เลยครับมาดูกันที่ feeling การไถดูหน่อยนะครับ 90Hz ได้ประมาณไหนก็ถือว่าไหลลื่นดีนะทุกคน
ส่วนในเรื่องของ CPU นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 6020นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ Mali G57MC2 นะครับสำหรับคะแนนอัตตู้นะครับต้องบอกว่าได้มาเยอะเลยนะอยู่ที่ 393,960 คะแนนนะครับคะแนนของ CPU เนี่ย 131,902 คะแนนคะแนนของการ์ดจอจะอยู่ที่ 61,384 คะแนนครับแล้วในส่วนของการเทสเกมเนี่ยผมขอยกให้เป็นคลิปรีวิวเต็มก็แล้วกันนะคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับแกะกล่องดูตัวเครื่องดูสเปคไปก่อนแล้วกันมาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับรุ่นนี้มีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับทุกคนตัวแรกจะเป็นตัวแรม4รอม128นะครับส่วนความจุที่2เนี่ยจะเป็นตัวแรม8รอม256กิกเครื่องที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวรอม256กิกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม8นะมีฟังก์ชันขยายแรมนะครับก็คือแรม expansion นั่นเองนะครับก็สามารถขยายแรมได้สูงสุดอยู่ที่8กิกรวมกับแรมเดิมเนี่ยก็เท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่16กิกกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มา2ตัวนะครับก็คือกล้องหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็จะเป็นกล้อง Portrait นะครับ2ล้านพิกเซลในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยได้ความจุมาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะครับและในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชั่น 13.1 ครับมาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนนะฝั่งซ้ายมือสุดเลยก็จะเป็นโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนก็สามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับในส่วนของโหมดวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นวิดีโอกล้องหลังนะครับอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะเป็น 720p 30เฟรมเรทนั่นเองนะโหมดรูปถ่ายก็สามารถใช้งานในส่วนของ AI ได้ด้วยนะครับคือรุ่นนี้เขามี AI ที่เข้ามาช่วยแยกแยะวิเคราะห์ซีนต่างๆได้ด้วยถ้าใครต้องการใช้โหมดบิวตี้นะครับก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นค่ารีทัชนะครับซึ่งสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่100ระดับเลยนะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เราใช้งานด้วยส่วนหมวดรูปคนนะครับก็จะเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยคือสามารถที่จะเกลี่ยผิวเนียนได้ด้วยนะคือบางรุ่นนะครับถ้าเป็นรุ่นราคาถูกๆเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายพอร์เทรตแบบนี้จะไม่สามารถเกลี่ยผิวหน้าได้แล้วก็สามารถที่จะปรับค่าโบเก้นะครับหรือว่าปรับความเบอร์ของฉากหลังได้ด้วยนะครับส่วนหมวดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับก็จะมีหมวด Pro HD พิเศษ Panorama Slow Motion หมวด Time Lapse Sticker และระบบสแกนข้อความครับมาดูกันที่การถ่ายรูปกันหน่อยนะครับเทสมาให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มเนาะนี่คือกล้องหน้านะครับเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ Beauty เนี่ยก็คือโรงงานเขาเซตมาที่ 30% นะครับ 30% มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับริ้วรอยก็ถือว่าอาจจะพอมองเห็นบ้างนะครับนี่มันจะได้ประมาณนี้แต่ผมว่าสีสันของเขาเนี่ยอาจจะเป็นจืดๆนิดนึงนะนี่คือการถ่ายแบบปกตินะครับสังเกตได้ว่าถ้าเป็นบริเวณท้องฟ้าเนี่ย HDR เขาจะทำงานให้อัตโนมัตินะครับทำให้เห็นรายละเอียดของท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ออกมาถ่ายบริเวณนอกบ้านกันแล้วนะครับแต่ยังเป็นในร่มอยู่นะซึ่งสีสันความคมชัดถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับสังเกตได้เลยว่าการถ่ายแบบปกติกับหน้าชัดหลังเบอร์ทุกคนเห็นไหมพวกไวท์บาลานซ์เนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆเลยนะนี่นะครับส่วนรูปนี้จะเป็นการถ่ายกลางแดดแล้วนะครับแดดส่องถึงหน้าก็จะเกิดพวกเงาอะไรแบบนี้บนบริเวณใบหน้าด้วยรายละเอียดความคมชัดก็ยังคงทำได้ดีมากนะผมว่ารุ่นนี้ถ่ายกล้องหน้านี่คือดีเลยนะครับพวกรายละเอียดของเส้นผมก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะนี่คือการถ่ายแบบปกตินะครับเปลี่ยนมาเป็นแบบหน้าชัดหลังเบอร์เห็นไหมพวกค่าไวท์บาลานซ์เนี่ยมีความใกล้เคียงกันเลยนะครับผมชอบตรงนี้แหละการตัดขอบนะครับมาดูกันหน่อยการตัดขอบก็ถือว่าตัดได้เนียนเลยนะครับไม่มีส่วนที่ฟุ้งเนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยนะครับผมว่ารุ่นนี้ซอฟต์แวร์เขาค่อนข้างดีเลยนะสลับมาเป็นกล้องหลังนะครับการถ่ายระยะใกล้นะครับก็คือการถ่ายดอกไม้เนี่ยผมว่าถ่ายได้ชัดเจนดีมากเลยเกสรดอกไม้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับสีสันเนี่ยผมว่ารุ่นนี้สีค่อนข้างตรงเลยนะอีกสักรูปนึงนะครับถ่ายดอกไ
นะรายละเอียดความคมชัดต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะถ่ายระยะใกล้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นโหมด50ล้านพิกเซลกันบ้างนะครับอ้าวมาดูกันหน่อยขนาดไฟล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.8 เมกประมาณนี้นะครับมาซูมดูรายละเอียดกันหน่อยนี่นะฮะนี่เลยเห็นรายละเอียดความคมชัดได้อย่างชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณเศียรพระนะครับลวดลายของจีวรอะไรแบบเนี้ยเห็นได้ชัดมากส่วนงานวิดีโอนะครับผมเทสมาให้ดูจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะมาเทสกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับ 1080p 30เฟรมเรทนะผมชอบตรงที่เขามีแถบ 2x นะครับมาให้เราใช้งานระหว่างการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับวิดีโอก็ค่อนข้างชัดนะไม่สูญเสียรายละเอียดนะครับเดี๋ยวมาเทสการเดินดูหน่อยแล้วกันจะเป็นการถ่ายย้อนแสงนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวิดีโอนิ่งมากเลยนะเท่าที่ผมดูตอนนี้แล้วเป็นการถ่ายย้อนแสงด้วยทุกคนดูดิวิดีโอแบบชัดมากนะครับซูมมาที่ 2x นะครับแล้วเขาก็จะมีแถบซูมมาให้เราใช้งานด้วยในแบบนี้นะฮะซึ่งการซูมสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่10เท่านะซูมได้ค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวโอเคครับประมาณนี้แล้วกันทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้เขาให้มาค่อนข้างดีเลยนะให้ลำโพงมาใช้งาน2ตัวนะครับก็คือด้านล่าง1ตัวและด้านบนอีก1ตัวนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับเขายังมีฟังก์ชันอัลตร้าวอลลุ่มโหมดนะครับที่สามารถเพิ่มระดับเสียงเนี่ยให้ไปจนถึง 300% ได้อีกด้วยนะครับแต่เวลาที่ผมเทสเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเปิดสักประมาณ 80% นะผมว่าระดับเสียงประมาณเนี้ยกำลังดีเสียงไม่แตกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังกันครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยรุ่นนี้มีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับตัวแรกจะเป็นตัว RAM 4 ROM 128นะครับราคาจะอยู่ที่ 6,999 บาทนะครับอีกหนึ่งความจุจะเป็นตัว RAM 8 ROM 256 GB นะครับถ้าเป็นตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 8,999 บาทต่างกันอยู่ประมาณ 2,000 บาทนะครับเชิญเลือกซื้อตามอัธยาศัยได้เลยส่วนใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับผมฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยละกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ